เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เราอยู่ในบริการของมนุษยชาติในการยกระดับแรงสั่นสะเทือนของแต่ละบุคคลของเราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นผ่านการมีสติรักตัวเองและความเห็นอกเห็นใจในขณะที่เราทำเราเพิ่มการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติและเร่งการขึ้นสู่ดาวเคราะห์ของมวลกระบวนการการตื่นรู้ให้กับคนที่คุณจริงๆเริ่มต้นด้วยการเต็มอกเต็มใจทำงานภายในของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงภายในที่จำเป็นงานที่ฉันพูดถึงคือการขจัดอารมณ์เชิงลบเก่าๆของคุณออกไปเช่นความโกรธความกลัวและความรู้สึกผิดและความระอายซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบที่ลึกซึ้งของความทุกข์ทรมานในความเป็นคุณเมื่อเรารักษาตัวเองเราช่วยผู้อื่นเราช่วยรักษาพระแม่ของแผ่นดินไกอาทุกครั้งที่คนรักษาตัวเองพวกเขาเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของพวกเขาและความถี่ที่สูงขึ้นในระบบกรีดทำระบบกรีดของพลังงานของพระแม่ไกอาหรือว่าพระแม่ธรณีนะผมไกอาคือพระแม่ธรณีนั่นเองนะผมยิ่งมนุษย์เลิกที่จะทำงานกับตัวเองมากเท่าไรแสงสว่างก็ยิ่งถูกสมองไปยังก็แค่ว่าส่องไปยังพระแม่ไกอาหรือพระแม่ธรณีนะผมกระบวนการของการขึ้นดาวเคราะห์ส่งผ่านกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและปลดปล่อยความหนาแน่นมากขึ้นไม่ได้รับใช้เธอหรือมนุษยชาติอีกต่อไปเธอกำลังทำความสะอาดบ้านดังนั้นที่จะพูดและมนุษยชาติมีทางเลือกเข้าร่วมหรือออกไปคำว่าการตื่นรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายผลักในสติที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้การเปลี่ยนแปลงของสติเกิดจากผลกระทบของโฟตรอนแสงที่ชาร์จสูงซึ่งกำลังระเบิดโลกจากแกนกลางกาแล็กติกรูปแบบเหล่านี้ถูกโหลดพร้อมข้อมูลแสงหรือรหัส DNA ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งาน DNA ของเราและเปลี่ยนเราให้เป็นความถี่ที่สูงขึ้นของแสงผลของการปรับปรุงเหล่านี้ใช้สติจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในการสั่นสะเทือนของมนุษยชาติและการเพิ่มขึ้นในการตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นใครในระดับจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะเริ่มปลดปล่อยวิธีเก่าๆของความเป็นความเฉื่อยกลัวเกลียดและความโลภและเริ่มใช้ชีวิตจากความที่สั่นสะเทือนที่สูงขึ้นที่เรารู้สึกผูกพันกันมาตลอดเพราะเราจะเห็นกันและกันเป็นอีกฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลมากมายสำหรับเราเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวงจรวิวัฒนาการสำหรับมนุษยชาติอย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเข้าใจว่านี่ไม่ใช่แค่การออกกำลังกายทางจิตใจแต่มันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ทั้งหมดของเราร่างกายทางอารมณ์ของเราและแม้กระทั่งร่างกายของเราเมื่อมนุษย์ตระหนักถึงร่างกายทางอารมณ์ของพวกเขามากขึ้นพวกเขาก็จะตระหนักถึงความจริงที่คาดว่าที่ว่าความคิดของพวกเขาสร้างอารมณ์ซึ่งสร้างประสบการณ์ในชีวิตของพวกเขาโรคกำลังเปลี่ยนแปลงสติของเรากำลังเปลี่ยนแปลงและวิถีเก่าของความโลภความควบคุมเรียกว่าการควบคุมการครอบงำจะละลายเมื่อคนหยุดให้อาหารพวกเขาด้วยพลังงานของพวกเขาหยุดใหม่แห่งสันติภาพความรักและสติสามัคคีกำลังดำเนินต่อไปเผ่าพันธุ์นอกโลกกำลังรอให้มนุษย์พันปีที่บรรลุวุฒิภาวะซึ่งเราสามารถทำงานร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นๆได้อย่างสงบสุขสมดุลและความสามัคคีเราทุกคนมีตัวตนที่สูงขึ้นมีจิตวิญญาณภายในและจิตวิญญาณตัวตนที่สูงกว่าคือการขยายของพระเจ้าหรือแหล่งที่มาในระดับควอนตัมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวและเชื่อมต่อตั้งแต่เริ่มต้นของเวลาเราได้รับการหว่านของความฉลาดสัญชาตญาณและความคิดสร้างสรรค์โดยครอบครัวอวกาศของเราและเราได้รับความตั้งใจอย่างอิสระในการเลือกอริยธรรมของเราจะก้าวหน้า
แค่ไหนในยุคทองนี้จากการสังเกตของมนุษยชาติมาหลายชั่วอายุผ่านเจตจำนงเสรีและนี่คือสิ่งที่แยกเราออกจากสัตว์มนุษย์เสพติดความเจ็บปวดความทรมานเมื่อเราใช้เป็นวิธีเรียนรู้บทเรียนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการวิวัฒนาการของพวกเขานี่ยังสามารถใช้ในการโดยองค์กรที่เห็นแก่ตัวในเชิงลบเพื่อให้เราอยู่กับความโกรธและความไม่รู้ดังนั้นเมื่อยับยั้งศักยภาพที่แท้จริงของเราในฐานะเชื้อชาติที่อาจจะมีอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกในวันนี้หากเราไม่ได้เดินตามรอยเท้าของคนอื่นเช่นสัตว์เลื้อยคลานมนุษย์ต่างดาวเชิงลบอาซอนสีเทาหรือว่าเรียกว่าผู้พิชิตโลกของเราเป็นเวลาหลายพันปีจิตอัตตาต้องการควบคุมผ่านความกลัวและควบคุมและทำงานและมันก็จะทำงานในหมวดเอาตัวเองรอดมากกว่าความรักเพราะมันกลัวความตายนี่เป็นการรับการจัดการโดยคุณอื่นโดยคนอื่นเพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุมเราผ่านโปรแกรมที่มาจากความกลัวที่เราทุกคนซึมซับในใจใต้จิตสำนึกของเราในระดับรากฐานข้อมูลเกี่ยวกับรากของกาแล็กติกของเราไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันกำลังได้รับความน่าเชื่อถือในตอนนี้ที่มวลชนกำลังตื่นขึ้นมาทำความเข้าใจความจริงเกี่ยวกับที่มาของพวกเขาทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยเกี่ยวกับที่มาของมนุษยชาติได้ข้อสรุปเดียวกันเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเชื้อชาติที่มี DNA จากระบบดาวที่แตกต่างกันเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ The Ancient แปลว่าคนโบราณได้คาดการสภาพอากาศแบบนี้มานานและนี่คือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่ผ่านวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการเปิดใช้งาน DNA ของเราเราคือคนที่เปิดไฟให้กับมนุษยชาติที่เหลือมันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับความเป็นอยู่ภายในของคุณอีกครั้งและเขียนโปรแกรม DNA ของคุณเพื่อจดจำว่าคุณเป็นใครผ่านความทรงจำนี้เราจะแตะเข้าไปในความสามารถแฝงและความรู้ที่ถูกขังไว้ใน DNA ของเราและทำให้ระดับของสติของเราลึกซึ้งขึ้นเมื่อเรามีอยู่ในร่างกายเหล่านี้เมื่อเราผ่านขั้นตอนการเข้าสู่ DNA ที่หยุดนิ่งของเราจะเริ่มทำงานนั้นหมายความว่าข้อมูลภายใน DNA ของเราจะเริ่มปลดล็อกและไหลผ่านเรานำความรู้ในหลายสิ่งรวมถึงการรักษาตัวเองและคนอื่นๆเรายิ่งเปิดใช้งานหัวข้อ DNA มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของเราและวัตถุประสงค์ของเราในชีวิตนี้คืออะไรเมื่อเราเริ่มเพิ่มความถี่ของเราความรู้จะเพิ่มสำหรับเรามากขึ้นเมื่อเราเปิดกว้างมากขึ้นตระหนักและพร้อมสำหรับมันมากขึ้นจักรวาลกำลังขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าที่เคยเห็นมาก่อนและโลกก็ได้รับผลกระทบจากมันมาหลายๆด้านรวมถึงระดับพลังงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อโลกของเราคลื่นพลังงานนี้มีผลต่อสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งลดลง 10% ทุกทศวรรษทำให้โลกสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่สูงขึ้นไม่ใช่แค่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจักรวาลรอบตัวเราอยู่ในสภาวะฟาเลตและกาแล็กซี่ทั้งหมดและระบบสุริยะจักรวาลเปลี่ยนแปลงรูปแบบและตำแหน่งทุกสิ่งที่เราสังเกตในอวกาศได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายปีที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้รับการบอกเกี่ยวกับจักรวาลของเราไม่ถูกต้องและยังคงมีความลับมากมายข้างนอกนั้นที่ยังไม่ได้รับการค้นพบเรารักคุณสุดที่รักเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออรูล่าเลนเอกทูตสหพันธ์กาแล็กติกค่ะฝากข้อความต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าเสื่อมไปทำให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบวิงวอนบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณครับ